ที่แรกกะจะแบบมานั่งดีกีตาร์ชิวๆแหละนะฮะก่อสร้างครับโคคลักโคคลักพอเลยโอเคครับผมสวัสดีชาวแก๊งสุดเป๋าท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมเช่นเคยทำงานแล้วเฮียบอกกูไปทำงานโอ้โหวิ่งนุ่งกันทำงานนี่ก็ทำงานเสียงอาจจะกุ๊กกักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าข้างหลังก็มีก่อสร้างด้วยแล้วก็ต้องพูดเปิดคลิปตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนคอมเมนต์ถามว่า AO ทิปไม่มีหรอมีแน่นอนแต่ขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ว่างไปเที่ยวเลยนะครับตอนนี้งานแม่งล้นมากเดือนนี้ทิวแทบจะเต็มทั้งเดือนเลยนะครับโอเคยังไงก็ดูวล็อกไปก่อนละกันนะครับผมเช่นเคยวันนี้ครับไปทำงานกันนะฮะเหมือนเดิมครับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ทานข้าวด้วยขอให้ทานอย่างอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอัปเดตนิดนึงถ้าเกิดใครติดตามคลิป AO อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะเห็นว่าผมได้ตัดต้นยางอินเดียนี้ไปนะครับตอนแรกมันสูงขนาดนู้นเลยนะครับผมก็เลยตัดมันก็กะว่ามันจะตายอ่ะนะมันไม่ตายทุกคนดูดิมันขึ้นใหม่แบบพังพลูอ่ะแยกออกไปเป็นหลายๆต้นเลยไม่ได้ดูแลอะไรมากนะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยมั้งมันก็เลยบอกว่าเติบโตอ่ะก่อนไปออฟฟิศเดี๋ยวผมจะอัปเดตเจ้านกน้อยนกเขานี้นะครับเริ่มสนิทกันแล้วด้วยลูกแกฟักหรือยังล่ะไม่ตอบถ้าเกิดมันตอบกูก็คงจับใส่กรงเลี้ยงอะนะอ่ะยังไงเดี๋ยวก็รอดูลูกเขาออกแล้วกันนะเห็นไข่คร่าวๆมีอยู่2ใบนะน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่ามีไข่2ใบอะไรอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยเปิดดูได้เล็กน้อยค่อยๆดีขึ้นทุกวันคืนนอนในฝันร้ายแอบร้องไห้ได้แล้วแอบร้องอีกแล้วร้องผิดอีกแล้วแววสวัสดีครับ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 นายร้อยรู้บอกว่ากูเหมือนในร้อยตำรวจสีเลยสีเลยสีเลยเยอะเลยเยอะเลยไหนกล่องเลยอ่ะวันนี้มีกล่องนึงนะครับจะเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรโอ้อิตาลีมาสนี่เป็นไงญี่ปุ่นมาเลยตัวเดียวกับพี่อาร์มแล้วก็พี่โอนาทุกคนนะคะหนูชื่อไนท์นะคะจำกันได้ไหมคะแฟนคลับที่เจอกันที่ญี่ปุ่นโอ้ไปเจอที่ญี่ปุ่นนะครับน้องไนท์ที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับมาเจอกับพี่ดิวที่ร้านเล่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูคร่าวๆไอโยตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านหนึ่งแถวย่านชินจูกุนะครับก็มีน้องแฟนคลับชื่อน้องไนท์มาหาเรานะฮะหวานจู่จีชื่อแนนเฮ้ได้ออกแล้วนะอุ้ยดีใจน้องอยู่นี่เลยนะครับมาเรียนอยู่ที่นี่3ปีแล้วด้วยแต่ก็ยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้กำลังสู้อยู่ก็เป็นกำลังใจช่วยด้วยหวังว่าจะชอบนะคะขอให้ทานอย่างอร่อยนะคะซัพพอร์ตอยู่เสมอรบกวนที่พี่ทั้ง7ช่วยอวยพรวันเกิดหนูหน่อยนะคะใกล้ถึงวันเกิดหนูแล้วหนูจะอายุ19แล้วแล้วขึ้นไอจีมาด้วยป้ามโอเคสุขีสุขขังสุขคลังสุขคารุนะจ๊ะ Hey birthday to you Hey birthday birthday Hey birthday to you โอเคครับHappy birthday to you Happy birthday to you ต่างเพลงอื่นดิไม่คิดเองอ่ะเอ้ามันมีเพลงเดียวมีเพลงอื่นด้วยสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์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 วันเกิดนี่พี่ก็ต้องเอาเพลงนี้หนูจะไหนขอไปญี่ปุ่นดิ Hachimoro sticker Hachimoro sticker Hachimoro Hachimoro ซาลาโอเยอะมากเลยซาลาโอเยอะมากเลย Happy birthday ค่ะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เรียนจบไวๆเยอะหลายๆนะเดี๋ยวคนมาเรื่อยๆก็จะไปพรเรื่อยๆแล้วกันนะขนมเขียนชื่อไว้แล้วนะขนมห่อใหญ่สำหรับทุกๆคนในบริษัทเลยเยลลี่องุ่นของพี่โอน่าคนละหนึ่งห่อนะคะกล่องที่ไม่ได้แปะชื่ออ่ะมีทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวนะจ๊ะอันนี้ของน้องๆเอาไปกินกันแบ่งกันกินนี่ของน้องบิทเทิลครับของบิทเทิลเป็นพิซซ่าขนมนะฮะพิซซ่าช็อกโกเอาให้ถึงลูกนะถึงครับถึงเออไม่ใช่เปรี้ยวปากกินเองหมดอ่ะพี่ชีพของพี่ชีพครับเป็นไงของพี่ชีพด้วยขอบคุณน้องหน่อยน้องหน่อยขอบคุณมากมากครับพี่ชีพพูดคุณพูดเก่งนะแต่พี่ชีพมีความสุขมากนะทำไมชีพมีความสุขไหมมีความสุขแต่พี่ชีพพูดไม่ค่อยเก่งไอ้บ้องมันเป็นชื่อกูหรือเปล่ามีอยู่แล้วแต่ชื่อน้องไนท์ให้ประเดี๋ยวเขาก่อนใครนะน้องไนท์สวัสดีครับน้องไนท์ครับผมเฮ้ยประเด็นครับผมมีความสุขมากครับผมขนมผมอยู่ไหนครับไอ้สัตว์นี่หวังผลนะชัดน้องอยู่ญี่ปุ่นนะไปเจอกูที่ญี่ปุ่นด้วยจริงเหรออ๋อคนที่อยู่ในคลิปป่ะใช่สุดยอดเลยพี่ชอบกินพวกช็อกโกแลตพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละมึงนี่เอาผลประโยชน์จริงๆไอ้ดูของป้องให้ดูป้องให้น้าปองก็มีนะนี่มีแล้วน้าปองมีแล้วแอลก่อนแอลก่อนแอลก่อนน้องแอลน้าปองมีแอลมีน้องบิทเทิลน้องดีอะไรหนูรู้แล้วว่าหมายถึงอะไรคือหมายน้องเขาบอก
กว่าอันที่ไม่ได้เขียนชื่อคือของพี่พีโอนาและทุกคนอ๋อหอใหญ่ของกูนั่นแหละแบบนี้หรือเปล่านะแต่เขาไม่เขาไม่ได้บอกว่าหอใหญ่ของมึงเออทุกคนเขาพูดจากลักษณะคนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เหรอเอาไหนพี่เอาไหนครับพ่อเอาอันนี้โอ้โหแล้วจะเลือกอะไรทำไมเลือกไอ้โคยอันนี้ละกี้ขอโอเคของนายมากครับโอเคอันนี้ของน้องดีมเดี๋ยวเก็บให้น้องดีมเดี๋ยวของส่วนรวมก็จะมีโอ้โหนี่ขนมบาลเลยไอ้ที่พี่วางไว้ในตะกร้าน่ะเดี๋ยวของส่วนรวมก็อยู่ในตะกร้านะครับตะกร้าสีฟ้าบนนั่นเลยใครหยิบกินก็ได้เลยโอเคขอบคุณน้องไนท์มากแล้วกันนะจ๊ะเรียนให้จบนะจ๊ะสู้ๆโอเคนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายงานกันปกติเหมือนเช่นเคยนะครับกำลังเตรียมของอยู่แต่เดี๋ยววันก่อนนั้นเราไปกินโอมากาเสะกันเอาตองชื่ออะไรโอมากาเสะนั้นยากโคโตรุโคโตรุประมาณนั้นแหละโคโตรุนะครับผมต้องไปดูด้วยไปดูกันว่าโอมากาเสะน่ากินขนาดไหนนะครับผมวันนี้เรากินข้าวพร้อมกันข้ามไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาปัจจุบันโยโอเคถึงแล้ววันนี้มากินโอมากาเสะที่โลตัสอยู่ข้างโลตัสนะครับโอ้ตารุเดี๋ยวไปดูว่า15คำนี้จะมีอะไรว้าวๆให้เราดูมั่งนะฮะไอ้ชื่อนี่คือมัชเมลโล่นะจริงเหรอพี่ได้มันเป็นปิ้งกันมาหน้าพอทำไมมันเปียกมาลองกันผ้าเช็ดมือจริงเหรอใช่คือผ้าเช็ดมือเออผ้าเช็ดมืออ่ะมาแต่แรกหรือว่าเขาไปชุบน้ำแล้วเขามากำหรือเม็ดด้วยเออเหมือนยานี่จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเจ็ดขออนุญาตเติมไนโตรเจนเหลวก่อนนะครับว้าวมันกินได้เหรอครับไนโตรเจนเหลวทานไม่ได้ครับแต่คุณลูกค้านะครับใช้จะเก็บนะครับคนๆให้ไนโตรเจนเรื่องอย่างนี้หมดเลยโอ้ยเก่งคนยิ่งควันยิ่งออกกินแล้วนะเดี๋ยวครับดีครับโอ้ยค่อยๆชิมเกือบบ้วนออกมาค่อยๆจิบระหว่างคอสั้นหมดเลยอากาศที่สุดก็คือไบโอบัคครับผมอิกาฮาชิหนวดหมึกย่างมีฟองๆนะครับอันนี้หมึกย่างเลยครับการแสดงผมรอดูเลยเชฟผมรอดูการแสดงนี้เลยต้องมีโคกระบองไฟอะไรแล้ววะด้านบนนี้จะเป็นแอคชั่นฟู้ดนะครับหรือว่าสับปะรดเยลลี่นะสับปะรดเยลลี่นะฮะรูดปั๊บเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงถ้าหากว่าเขาไม่แตกนะครับเวลาเจมไม่แตกแล้วก็ใช้ไปจะเก็บนะครับคนให้ในเรื่องโอเคสวยนี่สวยนี่สวยปั๊บบวมเฮ้ยปั๊บโอ้ยจ้ะโอ้ยปั๊บโอ้ยอยากจะมีเวทมนต์ง่ายแล้วเจนทุกคนฮะเชียสตรงนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแปลกไหมแปลกแต่งงๆแต่ก็มันอยากน่ากินอะไรเพิ่มดีนะนะเค็มๆเปรี้ยวๆหลายรสชาติเค็มเปรี้ยวงงควันไนโตรเจนหาคำพูดเยลลี่นึกภาพไม่ออกก็คือเหมือนหญ้าที่แฮร์รี่พอตเตอร์กินก่อนลนตัวอารมณ์นั้นแต่ละนั้นหญ้าเขียวๆแล้วแบบสาหร่ายสาหร่ายมือหอมนะครับผมนี่คือมือหอมอาริกะผมซัดก่อนเลย How was that bro อีกเป็นอะไรเหรอผมขอวาซาบิน้อยนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นวาไดรู้สึกโคชมาไดกุซิกุซุครับโอ้โหผมขอข้าวเพิ่มไปมาเป็นรถเต่าเลยครับเดี๋ยวพี่เธอยูซึโกโซยูซึโกโซดุยโคตรอร่อยอ่ะจวดอันนี้อร่อยจริงนะครับหอยเชลนะฮะไข่ปลากระบอกตากแห้งนะครับไข่ปลาจะเพิ่มเจเจอร์ให้กับตัวหอยเชลนะครับตัวนี้จะมีความจีนี่หน่อยไข่ปลาโอ้โหอันนี้วาซาบิถึงมากละลายกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับน้ำตาจะไหลอร่อยวาซาบิใส่บิ๊บครีมด้วยใส่บิ๊บครีมไปในไข่ตุ๋นท็อปด้วยกุ้งเกลือทัฟเฟิลทัฟเฟิลหมดทัฟเฟิลนี่ไม่เคยเห็น
จิ้มวิปครีมมันมันเพิ่มความมันอันนี้คือกินแบบว่ามีมีคนอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ถ้ากินคนเดียวเยอะเลยประมาณครึ่งความฉีดท้องไปทีนี่ยกมากินตรงนี้มั้ยยิ่งจะทำให้เงียบแบบยิ่งดังไม่เป็นเรื่องปกติเก่งทองหลังกุ้งหัวกุ้งเลยถ้าพร้อมเลยบอกเชฟนะครับคุณลูกค้ารับเลย8นานเลย1 2 3พร้อมอยู่แล้วผมซัดเลยไหมครับซัดเลยซัดเลยกลายเป็นซัดเลยกลิ่นไม้ขึ้นมูกเหมือนแอบดูบุหรี่อยู่เตาถ่านกลิ่นไม้จริงไหมจริงหอมเลยขึ้นจมูกเดี๋ยวจะพาไปดูอูนินะครับผมนี่อูนิอูนิอูนิปานีปาลาตาไม่ใช่ไหลเจอละโอเคนานๆได้กินชื่อแคปชั่นว่าบารมีอามบารมีอามคำต่อไปเป็นอูนินะครับพร้อมครับเชิญครับเชฟอุ้ยอุ้ยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วมัมมัมโอ้โหยอย่างกับสตาร์วอร์จัดนี่ฮะอูนินะครับข้าวแอนเดอร์อุ้ยมีถั่วเขียวติดมาหนึ่งคาเวียแล้วก็ทองด้วยมีทองด้วยไปคำนี้คำนี้ต้องเชียดหรอเปี๊ยเทพธิดาแห่งท้องทะเลขอบคุณครับอันนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นอันดังโงนะครับอันดังโงปลาไหลมาแล้วผมนี่อย่างชอบเลยปลาไหลเลยตาโอ้โหนี่เลยกินมาเล่นไหลเล่นไหลชอบอร่อยมากน้องไนท์ที่อยู่ญี่ปุ่นที่ไปเจอเราวันเกิดเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาหน่อยอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีอาชีพการงานที่ชอบ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 นะเขากำลังเรียนเรียนอยู่เขาเรียนอยู่ญี่ปุ่นอะไรที่ไปเก็บไปหาเราว่าจำไม่ได้ในร้านเราจำได้จำได้ก็นั่นแหละก็ที่เขาที่เราวิ่งวิ่งขึ้นรถไฟกันอ่ะนั่นแหละก็ขอให้เรียนจบมาแบบว่าโอ้ยเฮียกูเพิ่งตื่นอะไรไปน้ำนึงโอเคน้องไนท์อยู่ญี่ปุ่นเขาเรียนอยู่เขาวันเกิดเขาด้วยอายุ19ขวบก็ขอให้จบมาได้เจองานที่ชอบนะครับได้ทำงานที่ฝันไว้ขอให้อยู่ญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไม่เครียดโอเคไว้พรต้องมีเทค2หน่อยสักเหวออยู่เลยอยู่ดีก็หันนะไอ้ดิป่วยโอเคน้องไนท์ครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเรียนอยู่วันเกิดเขาไวพรเท่าไหร่ครับ19ขวบโอ้สวัสดีครับอาริกาโตโอเซมัตเมื่อกี้ขอบคุณนะเมื่อกี้ขอบคุณนะสวัสดีครับน้องไนท์น้องไนท์อายุ19ขวบแล้วเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เรียนญี่ปุ่นขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะทำครับผมมีความสุขมากโอเคครับพอดีเขามีขนมไว้ด้วยอยู่หลังเรียนหยิบได้เลยเป็นขนมจากญี่ปุ่นเขาส่งมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอไม่ใช่ก็ลอกกิ๊กเกอร์ท็อปออกแล้วอ๋อท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือบ้านเราก็มีอ๋อวันนี้มึงไปญี่ปุ่นแล้วซื้อไม่กูใช่ถูกต้องเลยเอาไว้พอให้น้องหน่อยครับน้องชื่อไนท์อยู่ญี่ปุ่นอ๋อนี่หน้าไหมบิ๊กอันนี้หล่อเหมือนบิ๊กมันเกิดแล้วอาจจะพาไปไวพอทั้งหลังนะครับแก๊งสุบรีนะครับแก๊งจุกคนสับร้องชื่อน้องไนท์อยู่ญี่ปุ่นวันเกิดเขาอายุ19ขวบผู้หญิงโอ้ยล่ะไวพอหน่อยครับภาษาญี่ปุ่น Happy Birthday ว่าอะไรวะ Happy Birthday Happy Birthday สุด Happy Birthday สุดมีความสุขมากสกัดเขาให้ขนมด้วยนะขนมหลังตู้เย็นนะขนมจากญี่ปุ่นสุดมากครับผมโอเคกล่องใหญ่มากตื่นเต้นจังวะไอ้นิ้วตื่นเต้นมาคุยกันคือมีกล่องไอโอมาส่งกล่องใหญ่มากตื่นเต้นพูดเหมือนกันแล้วไอ้นิ้วมันตื่นเต้นจังวะนี่ดีแอมมึงแรงมากเลยไอ้กล่องใหญ่เดี๋ยวเปิดเลยได้เปิดเลยมาพี่จะเปิดรู้ผมอยากเปิดเปิดเลยทุกคนว้าวอะไรอ่ะมาแห้งว้าวมาเกาหลีเดี๋ยวลูกค้าไปไหนก่อนนะ
้ยลูกค้าปะลูกค้าไปแล้วไอ้น้องมีลูกค้าอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ค่ะโอ้ยโอนไม่มีลูกค้าไม่แล้วมึงเป็นของโอนไงไหนโอนไอ้ตาครับเออตำรวจหน้าซองอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ sorry เดี๋ยวก่อนจ่าตำรวจนักสองคืออะไรไอ้คล้ายๆจ่าแหละโอ้ยไอ้สายกลับมาหาได้มาหน้าเพชรมาจดหมายโอ้ยเดี๋ยวก่อนหาจดหมายก่อนไหมจริงเหมือนลูกค้าเลยมีลูกค้าเลยปะเนี่ยลูกค้าไม่ใช่มาม่าโอ้ยแต่มันอาจจะเป็นมาม่าไอ้เหี้ยไม่ใช่จดหมายว่ะไม่มีจดหมายเลยฮะจดหมายอันนี้ไงไอ้เดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเหวียงจันผมดูช่อง AO มานานแล้วผมชอบคำคมของพี่อาร์มมากเลยวันนั้นพี่อาร์มพูดคำว่ามีดทำให้ผมซึ้งใจมากเลยทำไมเหรอผมแบบพี่อาร์มพูดคำคมน้องเขาตลกกับพี่มีนน้องตลกไม่เขาไม่มีจดหมายมาแล้วทำยังไงอ่ะก็คือไม่มีจดหมายมาไม่รู้ว่าใครส่งมาแล้วก็อ่ะขอบคุณมากแล้วกันขอบคุณอ่ะให้น้องๆที่ออฟฟิศกินโอเคเก็บไว้ออฟฟิศแล้วกันนะครับเฮ้ยกูเห็นชื่อผู้ส่งแล้วเมื่อกี้ไอ้น้องสมงตรงเมืองกองโอ้โหมาจากอันนี้เลยเวียดนามเลยไปครับพี่ไปครับพี่อู๋หรือเปล่าเวียดนามเวียดนามชื่ออะไรนะอะไรคนมาที่มาจากเวียดนามสีเสียงหนุ่มใช่ไม่ใช่บริเวณคนที่ต้องมีลูกครึ่งมาแล้วไงอ๋ออะไรฮยองจูฮยองจูอันนี้คือเกาหลีด้วยเนี่ยเวียดนามเอางี้ดีกว่าอู๋ตั้งชื่อเวียดนามให้กูทุกคนได้ป่ะอยากบอกครับผมบอกแล้วครับผมแล้วครับบางชื่ออะไรดิกูคิดตอนนี้กูไม่ทันเลยเฮียเอาเลยเอาเลยขนาดอย่างนี้แล้วเป็นมีเสียหนุยไปแล้วมีอะไรเดี๋ยวเนี่ยสลึงต่อโกเดี๋ยวมีเนาะเดี๋ยวมีเป็นพังงานเงือกไงเฮ้ยอยู่นะเงือกพังงานเงือกพังงานเงือกหรือเปล่าเดี๋ยวสลึงครับเดี๋ยวสลึงพังงานเงือกเอาต่อมีมาเอาไปจุ่มะลงมึงอะจุ่มะลงจุ่มะลงจุ่มะลงได้เหมือนแบบสวัสดีครับจุ่มพังงานเงือกแอลจดชื่อพี่หน่อยนะพังงานเงือกนะพังงานเงือกจุ่มะลงเนี่ยตะบนเข้าไปออกทางเวียดนามเหนือหน่อยไปออกไปติดจีนนิดนึงเฉียงงุยอะเฉียงงุยคล้ายอยู่คล้ายสีฮานุยแล้วเป็นสีฮานุยฉีอันนี้ก็ฉีบิ๊กอะบิ๊กรู้จักมากแล้วสเตือกสั้นๆเลยสองพยางเหรอพยางนี่ไปรุ่นเมื่อแต่ออกไปรุ่นสเตือกมันว่าอะไรเงี้ยต่างด้าวแต่หวยอยู่ไอ้เงี้ยเฮ้ยสุดท้ายเฮ้ยอาเป็นคนแบบว่ามีพ่อเป็นคนไทยลูกครึ่งกันชบาไทยกันชบาไอ้เหี้ยกันชบาโอเคได้ชื่อไปนานหมดแล้วอันงั้นก็ขอบคุณที่ส่งของมาแล้วกันเดี๋ยวจะให้น้องเก็บไว้นะครับผมที่ออฟฟิศละกันนะครับขอบคุณมากนะครับข้ามไปก่อนดีมน้องจากญี่ปุ่นชื่อน้องไนท์อวยพรวันเกิดหน่อยเขาส่งของมาให้คุณจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยขอบคุณครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอรับอนุญาตแนะนำตัวเด้อไม่ใช่ขอบคุณน้องไนท์น้องไนท์นะครับผมขอบคุณน้องขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยน้องเขาอยู่ญี่ปุ่นอาริกาโตซึมาโอเคอาริกาโตซึมาอาริกาโตไอเจมชื่อน้องไนท์อยู่ญี่ปุ่นวันเกิดแล้วอวยพรให้น้องหน่อยน้องส่งของมาให้จากญี่ปุ่นนี่ขนมจากญี่ปุ่นเลยนะขอให้น้องไนท์มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เป็นปีที่สดใสร่าเริงใช้ชีวิตตามที่อยากใช้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับอาริกาโตโกไซมาสพี่จื้อน้องมีขนมมาให้จากญี่ปุ่นน้องไนท์ค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาฝากมาให้แล้วก็จะวันเกิดเขาแล้วอ๋อ Happy Birthday Cheers Happy Birthday Happy BirthdayHappy birthday to you and thank you ขอบคุณครับน้องไนท์น่ารักจังน่ารักจังมีของพี่แหลนด้วยมาว่าเหรอมันคือขนมทุกคนมึงขนมแบบเอามือกำลังว่างเอามือกำลังว่างก็ต้องหยิบอ่ะฝากด้วยน้องเขาจะวันเกิดน้องเขาแล้วอวยพรวันเกิดโอเคสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องไนท์น้องไนท์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สดใสไปตลอดนะคะนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยกูหน่อยนะปอง
น้องที่อยู่ที่ญี่ปุ่นชื่อน้องไนท์จะวันเกิดแล้วส่งของขนมมาให้อุ๊ยอาริกาโตโฮไซมันครับผมมีอะไรจะอวยพรน้องไหมขอให้น้องไนท์อ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมการงานรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะจะไปญี่ปุ่นเหรอจะไปญี่ปุ่นครับผมน้องเขาเรียนอยู่ครับผมจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับร้องเพลงไอ้นี่คุยงานพี่ร้องเพลงน้องคุยงานโอเคครับผมโผล่ห้องดำเช่นเคยนะครับคลิปวันนี้จะงงๆหน่อยนะครับผมมันกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับผมงั้นก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการที่ได้ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็จะเอาเรดิโอผมไปเจอมาไปอ่านมาหรือว่าไปฟังมาเอามาแบ่งปันกันนะครับผมวันนี้ง่ายๆสั้นๆครับชีวิตจะง่ายถ้าคุณใช้ชีวิตยากและชีวิตจะยากถ้าคุณใช้ชีวิตง่ายนะครับงงไหมครับไม่ต้องงงนะครับอนาคตคุณจะง่ายถ้าเกิดคุณทำแต่เรื่องยากๆในวันนี้นะครับเช่นออกกำลังกายกินของดีๆขยันทำงานหาความรู้เข้าตัวทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำได้ชีวิตอนาคตคุณจะง่ายนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ตื่นสายไม่ออกกำลังกายกินมั่วดื่มปาร์ตี้ไม่หาความรู้เข้าตัวทุกอย่างที่พูดมามันง่ายหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบนี้อนาคตคุณก็จะยากนะครับย้ำอีกครั้งชีวิตคุณจะง่ายถ้าคุณใช้ชีวิตยากและชีวิตคุณก็จะยากถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่ดูจบบล็อกนี้แล้วกันนะครับผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้าเลยนะฮะสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย